สองคลิปน้องเอบิเกลโตแล้วกินข้าวเองได้โตวันโตขึ้นจริงๆค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวตัวน้อยของชมพู่อรยากับคุณพ่อน็อตวิสรุตนอกจากหน้าตาจะน่ารักแล้วน้องเกลก็มีพัฒนาการใหม่ๆน่ารักเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องเกลนั้นจะพูดเก่งมากๆอย่างล่าสุดค่ะทีมแม่ชมได้เผยคลิปน้องเอบิเกลนั่งกินข้าวคนเดียวด้วยแม่ชมได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าโตแล้วกินเองได้ดูน้องเกลกินแล้วช่างมีความสุขจริงๆค่ะดูจะอร่อยอร่อยไปซะทุกอย่างเราก็เลยจะเห็นน้องเกลช่วงนี้หนุบหนิบหนุบหนับสุดๆกลมกิ๊กหน้าฟัดมากระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ